ให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกที่ตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ทำใจว่างๆนะจ๊ะทีนี้เราก็สมมุติว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยปราศจากอวัยวะภายในไม่มีมันสมองไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติว่าเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็มาทบทวนหลักวิชาสักนิดหนึ่งนะจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้อบรมสั่งสอนมาว่าทางเดินของใจนั้นน่ะมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เพลาตาตรงหัวตานะจ๊ะที่น้ำตาไหลเนี่ยท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทตรงจุดตัดที่เล็กเท่ากับปลายเข็มนั่นแหละคือฐานที่หกให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่เจ็ดเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นฐานที่เจ็ดนี้สำคัญนะจ๊ะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้แหละสำคัญนี่คือหลักวิชาเจ็ดฐานทางเดินของใจที่เราจะต้องทำความรู้จักเอาไว้ฐานที่เจ็ดเนี่ยหรือทุกๆฐานก็ว่าได้แต่จะเน้นที่ฐานที่เจ็ด
เราจะเห็นได้ชัดเจนต่อเมื่อใจเนี่ยมันหยุดสนิทถูกส่วนสมบูรณ์ 100% แล้วจึงจะเห็นทุกฐานโดยเฉพาะฐานที่7ได้ตอนนี้เรายังเป็นผู้ฝึกใหม่ใจมันยังไม่หยุดก็ให้สมมุติเอาว่าฐานที่7นี้นะอยู่กลางท้องจำง่ายๆว่าอยู่ตรงกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำให้ง่ายขึ้นไปยิ่งกว่านี้อีกนะจ๊ะให้ง่ายขึ้นไปไว้อยู่ตรงกลางท้องของเรานี่แหละจำแค่นี้พอฐานที่7เขาต้องการให้รู้จักไม่ใช่เอาไว้สำหรับไปหาดูไปควานหาดูว่าอยู่ตรงไหนไม่ต้องนะสมมติว่าอยู่กลางทองตำแหน่งที่รู้สึกสบายและเราพึงพอใจที่จะเอาใจเรามาวางไว้ตรงนี้ฐานที่เจ็ดตรงนี้หมายเอาอย่างนี้นะอยู่กลางท้องจำง่ายๆคราวนี้การปฏิบัติตามหลักวิชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญท่านนึกถึงดวงใสประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตทั้งกับแก้วตาอันนี้เป็นบริกรรมนิมิตและท่านก็สอนให้เอาใจนะมาหยุดนิ่งที่กลางดวงใสๆตรงตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าเป็นฐานที่7แล้วก็ประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเนี่ยทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังก็ต้องไม่ลืมนึกถึงดวงใสๆประคองใจกันไปอย่างนี้เนี่ยนี่คือหลักวิชาที่ท่านสอนเอาไว้ทีนี้บางท่านทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันตึงมันเกร็งเนี่ยก็มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งท่านก็สอนเอาไว้เหมือนกันให้นึกถึงสิ่งที่คุ้นเคยจะเป็นอะไรก็ได้ขายทุเรียนก็นึกทุเรียนขายเงาะขายมังคุดขายลองกองมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอแล้วก็นึกถึงสิ่งนั้นขายปลาทองโกก็นึกปลาทองโกก็ได้เพราะเราคุ้นเคยขายซาลาเปาก็นึกได้ใส่หวานใส่เค็มใส่เค็มมันก็ย่นๆหน่อยนั่นแหละมีคนเขาไปนึกถึงซาลาเปานี่นะเพราะเขาขายซาลาเปามองไปมองมากลายเป็นซาลาเปาแก้วใสจำปรากฏอยู่ในกลางกายฐานที่7ทีเดียวโอ้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาขายดีขายดีทีเดียวถ้าเรามองต่อไปเดี๋ยวซาลาเปาแก้วก็จะเป็นปฐมมรรคนี่เราทำอย่างนี้ก็ได้นะแต่ขายเพชรขายพลอยขายไข่มุกแล้วก็นึกเอาคุ้นเคยอย่างไรแล้วก็เอาอย่างนั้นนึกอย่างสบายสบายดูไปเรื่อยจะประคองใจด้วยสัมมาอรหังด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรการนึกนิมิตนี้นะเหมาะสำหรับผู้ที่นึกเป็นคือนึกแล้วมันไม่ตึงไม่เกร็งนึกแล้วสบายก็ให้นึกนิมิตไปแต่ผู้ที่นึกแล้วมันไม่สบายมันตึงมันอดที่จะไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไม่ได้นะก็ให้เปลี่ยนวิธีการนะลูกนะเปลี่ยนมาเป็นแบบที่ไม่ต้องนึกถึงนิมิตคืออใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7หรือกลางท้องนั่นแหละ
ตำแหน่งที่เรามั่นใจว่านี่คือฐานที่7เอาใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ก็ได้หยุดเบาๆอย่างสบายๆอยู่กับความมืดไปก่อนเมื่อเรานั่งอยู่ในยามราตรีที่มืดมิดนั่นแหละในใจที่เป็นสุขใจที่สบายจะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนด้วยก็ได้หรือจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็ได้หยุดอย่างสบายๆนิ่งๆวางเบาๆค่อยๆคลี่คลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโล่งค่อยๆโปร่งค่อยๆเบาสบายไปเรื่อยๆความมืดไม่ได้เป็นศัตรูกับการเข้าถึงธรรมนะลูกนะไม่ได้เป็นศัตรูเลยเป็นมิตรเป็นความมืดที่น่ารักกับเราได้ซ้ำไปถ้าเรารู้จักที่จะอยู่กับความมืดความมืดก็จะเป็นเกลือเราจะเป็นสหายเราเป็นเพื่อนใจกับเราเนี่ยถ้าเราไม่ไปกังวลกับการเห็นภาพหรือว่าต้องเห็นอะไรอย่างนั้นอยู่กับความมืดอย่างสบายๆอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆยิ่งมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่างไม่ช้าความสว่างมันก็จะมาเองอยู่กับความมืดเป็นเกลือเป็นสหายกับความมืดด้วยใจที่สบายสบายเบิกบานแล้วก็อย่าให้มีความคิดว่าเออมืดอย่างนี้แล้วนะมันอะไรดวงสว่างจะมาปรากฏอย่านึกอย่าคิดอย่างนี้นะลูกนะอยู่กับความมืดด้วยใจที่นิ่งสงบให้เราคุ้นกับความมืดอย่างนั้นไปก่อนจะไปตีโพยตีพายว่าไม่เห็นจะได้อะไรเลยความสว่างไม่เห็นมาต้องนึกเหมือนเรานั่งเงียบๆในยามรัติการในคืนที่มืดมิดสมมุติมันเป็นเวลาตีหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่านี่คือตีหนึ่งถึงจะตีโพยตีพายอย่างไรดวงอาทิตย์ก็ไม่มาปรากฏให้เราเห็นหรอกแม้ตีสองก็เช่นเดียวกันตีสามก็เช่นเดียวกันตีสี่ตีห้าจนกว่าจะถึงเวลาอันเหมาะสมใกล้รุ่งแสงเงินแสงทองจึงจะมาปรากฏให้เราได้เห็นและแหล่งกำเนิดของแสงเงินแสงทองนั้นจึงจะมาภายหลังเป็นดวงสีแดงๆยามอรุณโอไทยนะถ้าเรานั่งนิ่งๆโดยไม่กังวลอะไรเหมือนนั่งในยามรัติการในคืนเดือนมืดอย่างนี้เนี่ยไม่ช้าลูกจะสมหวังคือใจมันจะสงบมันจะไม่ทุรนทุรายมันจะหยุดมันจะนิ่งและมันก็จะสว่างไปเองเมื่อสว่างแล้วก็อย่าไปตื่นเต้นนะลูกนะอย่าไปสงสัยด้วยบางทีเนี่ยพอสว่างเอ้าสงสัยอีกแล้วเราเปิดไฟไว้หรือเปล่าแสงมันแทงทะลุเปลือกตาเข้ามาในท้องหรือเปล่าไม่ต้องไปสงสัยนะลูกนะว่าแสงมันมาจากทางไหนเนี่ยเราจะเปิดไฟหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดเลยเฉยๆมีแสงสว่างมาก็ดีแล้วอย่าสงสัยแล้วก็อย่าตื่นเต้นมันก็เป็นเหมือนกับแสงที่ปรากฏตอนรุ่งอรุณนั่นแหละแสงเงินแสงทองอย่างนั้นแต่นั่นเป็นแสงภายนอกนี่เป็นแสงภายในเกิดขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์เป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใคร่ในธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งๆและเดี๋ยวแสงเงินแสงทองภายในก็จะมาปรากฏเป็นเรื่องปกติธรรมดานะลูกนะ
พอเราคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดามันก็จะไม่ตื่นเต้นเหมือนเห็นดวงอาทิตย์ในยามเช้าทุกเช้าของมันและความไม่ตื่นเต้นตรงนี้แหละจะทำให้ใจนิ่งลงไปอีกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นดวงใสๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแสงภายในแล้วเดี๋ยวก็เห็นกายในกายเห็นองค์พระเห็นไปตามลำดับอย่างนี้นะจ๊ะเข้าใจดีแล้วต่อจากนี้ไปวางใจเบาๆหยุดนิ่งๆใจใสๆเรื่อยไปเลยจนกว่าจะก้าวถึงธรรมะภายในกันนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ